การไข่จากฝั่งนี้ลูกนะเห็นบุญเลิศไข่การไข่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 ดีนะครับที่ชาวอำเภอโน้นสูงในวันนี้ชุมชนบ้านกระพีเนาะครับมีเรามีกิจกรรมยังไงนะครับที่เราทำตู้ปันน้ำใจนั่นนะครับ12วันครับเสร็จแล้ว
ท่านที่มีน้ำใจเอามามอบให้เราส่วนที่เหลือเราก็ซื้อของมาเพิ่มครับประชุมยังที่ให้สูงวัยนะครับต่อชุมชนเราที่ยังขาด22ท่านที่สองตัวเรือนเราก็เลยเอาที่ว่าที่เหลือมาบ้างนะครับเราก็ซื้อของมาเพิ่มให้แบ่งปันน้ำใจเป็นลองปิดตู้วันยิบวันที่ยิบสองปิดแล้วครับไม่มีตลอดไปเลยครับไม่มีแค่12วันสองวันสองวันเท่านั้นก็น่าจะดีไปเรื่อยๆท่านนี้ก็เลยมีแค่12วันแค่นั้นวันนี้วันสุดท้ายสุดท้ายครับวันนี้เรายังออกไปข้างนอกแล้วก็เราทำบุญแค่ที่จะไม่รบกวนที่ให้จนเกินไปผู้รับจนเกินไปยินด้วยกันได้ครับผู้บริการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับได้ทำบุญในสิ่งที่ภาวะบ้านเมืองเราเกี่ยวกับโรคภายใต้เจ็บครับเรื่องโควิด19ครับแต่ผมนี่คิดว่าโรคนี้เนี่ยก็อยากจะเน้นอีกอย่างหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าโรคนี้เนี่ยความจริงแล้วน่ะโบราณของเราเคยด่าเราตั้งแต่เราเป็นเด็กว่าเป็นโรคฮาโรคตับโรคปอดธรรมดาที่โรคโควิดเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคกินปอดของเราแล้วกินทั่วโลกด้วยดังนั้นก็สิ่งทุกคนที่กระทบต่อพี่น้องเราได้ช่วยเหลือก็คูณดีไปมากก็แข่งขันกันไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยขอให้ผู้ที่ได้รับแรงต้องขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีทุกท่านครับนี่ครับเป็นยังไงครับมีความรู้สึกไงบ้างที่ได้มารับของผู้บริการขอบคุณท่านผู้บริการเนาะมาให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างดีไหมคุณยายที่มีน้ำใจมอบแบ่งปันดีเนาะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำต่อเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะมีดูมีรูปภาพที่มีคนเอามาช่วยดูจากมากมายเชิญท่านได้ตามมาเลยเชิญเลยครับทำเป็นประมวลมาเยี่ยมด้วยกันครับอันนี้ก็จากที่เมื่อกี้ได้คุยกันก่อนล่วงหน้านะครับครับอันนี้ก็มีอะไรภาพรวมภาพตู้ปันน้ำใจกิจกรรมนะครับคนดีเนื่องใจเมื่อกี้ผมว่านั่งนับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับได้ประมาณ180ครับโอ้แต่ว่าคนนนสูงเราเนี่ยก็มีเฉพาะจุดนี้นะครับมันมีหลายจุดเนาะของเรามีที่เห็นมาครับมีรถบัสนนสูงมีสถานีรถไฟโรงพักก็มีแล้วก็อำเภอแล้วก็หน้าการด่านประมาณ 4-5 ที่นะครับอันนี้ก็เฉพาะจุดตรงนี้นะครับก็มีผู้ใจบุญใจกุศลนะครับที่ของอำเภอนนสูงเราก็เมื่อกี้ผมนับคร่าวๆประมาณ180คนนะครับแต่ว่ามีตลาดหลายเที่ยวครับบางท่านก็3เที่ยว3เที่ยวด้วยครับมีครับแล้วไม่ประสงค์ด้วยไม่สงสารอีกเยอะใช่มั้ยครับเราทำไปที่ใกล้ๆเป็นความทรงจำครับเผื่อเขามาดูความรู้สึกดีๆครับแล้วบางคนมาดูใกล้มันเป็นรูปอะไรมาเช็คอินว่าใครทำลองดูครับเลยอันนี้ก็เป็นรูปที่อะไรนะรูปคุณหมอให้เอาของมามาใส่ตู้มา2รอบครับมา2รอบเลยมา2รอบเลยอย่างเงี้ยก็เจ้าพยาบาลแล้วก็ชาวบ้านมาคนที่พอเหลือใช้เหลือจ่ายก็มาซื้อของมาฝากมาใส่ตู้ปันน้ำใจปันสุขกันโอเคครับโอเคครับเป็นความรู้สึกดีๆครับโอเคตอนนี้ก็คือถามอีกครั้งนึงเคยถามแล้วครับด้วยแรงบันดาลใจยังไงถึงอยากมาทำโอ้คืออย่างนี้อาจารย์ผมเห็นสังคมเราเนี่ยจะมุ่งไปที่เงินจนเกินไปเสร็จแล้วสมอยากเปลี่ยนแปลงสังคมจากผู้รับมาเป็นผู้ให้บ้างแบ่งปันผู้อื่นก็เลยคิดโอกาสได้ทำอันนี้ผมมีโอกาสตรงนี้ผมก็เลยทำเลยครับโอเคครับครับก็ตามนี้แหละขอบคุณเพราะว่าผลสำเร็จคือชุมชนที่ผมอยู่นี่กลับกันเป็นผู้ให้เลยครับจากผู้รับมาผู้รับให้มาแบ่งกันมาแบ่งกันคนมีก็มาช่วยใช่ครับคนไม่มีก็มารับนี่คือความเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆครับอาจารย์ถ้าประเทศนี้เป็นอย่างนี้ผมว่าดีมากๆสังคมจะได้อยู่กันแบบมีความรักพี่น้องครับจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่แย่งชิงไม่ยี่ป้นพี่กันอะไรโอเคเป็นแนวที่ดีเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขมีความสุขครับวันนี้ก็ขอบคุณทางร้านกันดาแล้วก็ทางชุมชนมาทั้งให้ทั้งรับนะครับวันนั้นก็
ขอบคุณกิจกรรมดีๆของการอะไรนะตู้ปันน้ำใจครับของบนสูงหน้าร้านการดาครับตรงข้ามบริเวณบนสูงจริงครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ